เธอสัญญาก่อนว่าเราเธอจะไม่ทิ้งเราไม่นี่คือสิ่งที่เขาขอกันมาใช่ไหมนะบอกเล่นดูหน่อยนะครับแล้วก็จะทิ้งกันอะไรวะเอานะเฮ้ยเธออันนี้อันนี้ชิปเดะปัดเลยจริงจังก็อัดอยู่อัดตั้งนานแล้วไม่รู้อ่ะหยอกอัดไปแล้วกดเริ่มไปแล้วโอ้ยนะฮะการเล่นเกมผีในช่วงใกล้เที่ยงคืนนะฮะใครที่กลัวผีก็ไม่ต้องอย่าเล่นแบบนี้นะผมมีคนเขาเกาะหลังเลยผมแล้วมีเด็กเกาะบอกมาดูว่าผมอยู่อย่างเป็นซีเรียสเด็กเกาะบอกเขาเป็นเด็กเกาะบอกอุ้ยเสียงเฮียอะไรเนี่ยใครเขามาลงเลยข้างหูกูเรื่องราวจริงๆเด็กเกาะบอกอยู่ข้างหลังหรือเปล่าโอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิอันนี้โอ้โหแล้วทำไมการเล่นเขาต้องกด WASD อย่างนี้เรียกว่ากูแบบโอเคอะเล่นอย่างนี้ Enter ได้ด้วยคือเราจะสามารถใช้เมาส์คลิกหรือว่าจะสามารถใช้คีย์บอร์ดเล่นอันกูเทิร์นเบสกูคลิกแล้วกันนึกว่าจะพูดว่าใช้จอยใช้จอยก็บ้าแล้วเกมนี้มันไม่มีจอยมันเล่นจอยไม่ได้ถ้าเกิดถามเอาตรงมาฉันเดินมาเล่นโง่ๆแถวนี้ชอบนรกเออแต่ฉันก็ร้อนชิบหายก็แง่สิอีดอกนี่เดือนเมษาแล้ววันพันปีไม่มีพ่อบอกให้ไปเที่ยวเขากูอยากไปเที่ยวทะเลเป็นไงล่ะมึงเที่ยวเขานึกว่าอยู่ในนรกอีดอกเฮียเอ้ยอะไรผ่านแบบนะฮะอันนี้คือคุณพิธา นี่คือคุณพิธานะพี่ก็เลือกก้าวไก่ยังไม่จบเฮ้ยแต่หน้าเหมือนพิธาอยู่นะเธอหน้าเหมือนพิธาเหมือนก็ได้คุณพิธานะอ่ะแล้วอันนี้คือเฮียอะไรทรงอันนี้เหมือนแบบสมัยก่อนอ่ะเพลงล็อกที่เขาจะไว้ทรงผมอย่างเงี้ยไอ้เฮียนี่วงเฮียอะไรเนี่ยอันนี้เป็นคามิกาเซ่ป่ะนะไอ้เฮียคามิกาเซ่ป่ะนะเหมือนคามิกาเซ่เลยแต่ลองคิดไปเองอ่ะอันนี้ศาลเจ้านะฮะก็คือมีความเชื่ออย่างนึงว่าถ้าเกิดศาลเจ้าถ้าเกิดคนไทยนะเวลาไหว้ศาลเจ้าเนี่ยอย่ามองศาลเจ้าตรงๆเว้ยคนที่เกิดวันเสาร์ว่าอย่ามองอย่างนั้นเพราะว่าคุณอาจจะนำสิ่งอะไรไม่ดีก็ตามกลับมาบ้านด้วยก็ได้นะฮะก็ว่าอย่างนั้นนะเชื้อเชิญเอาเฮียสวัสดียายมีอะไรให้หนูกินบ้างหนูมาจากระยองมาขึ้นมาอีสานเลยนะยายบอกไม่มีอะไรให้อิงเด็กหรอกอ่ะแต่นี่ก็เย็นแล้วอ่ะเข้ามาบ้านก่อนสิโอเคยายหนูขอขนมเค้กแบบชิฟอะไรนะชิฟฟ่อนได้ไหมยายหน้ามึงดูหน้ามึงเหมือนคนทำเป็นเหนือเดินเลยละเดี๋ยวเข้าไปละเฮียเอาว่ะแค่บ้านกูแบบกูเดินออกเขาเดินออกไปเลยได้ไหมเธอไม่ได้เขาออกเขาออกเลยได้ไหมเขาลงมาหายายอ่ะไม่ออกเลยยายนะมาหายายเห็นหน้าแล้วไงยายชื่นใจแล้วว่าเราโตขึ้นสูงขึ้นยังไม่มีแฟนไม่เป็นไรเดี๋ยวออกกูออกเลยออกเดี๋ยวนี้ออกเดี๋ยวนี้ทุกคนลองเสียงนะออกเดี๋ยวนี้ออกไปออกไปไอ้ที่เขาแบบเป็นเนี่ยเอ้ยเฮียอะไรวะเอาอะไรอ่ะเฮียเอ้ยอะไรอ่ะอันนี้แม่หรือเปล่าแม่เรามาด้วยใช่ป่ะล่ะรู้เราไม่ได้มาคนเดียวหรอกอันนี้ทำไมยายเขาต้องมองอย่างนั้นด้วยวะเนี่ยห้องข้างบนนี่เป็นห้องนอนของเธอนะเนี่ยวันนี้ก็นอนนี่ไปก่อนแล้วกันอ๋อไอ้เหี้ยก็ไม่ใช่เหรออ๋อเขาบอกให้กูตามเขาไปโอเคโอเคอย่าตามก็ได้เอารับดีดีไหมไม่เอาไอ้เหี้ยกระจกซึ่งกระจกมัวครับโอ้ยเห็นแล้วแบบเห็นอะไรแบบไม่จริงๆมันคือเด็กเกาะเบาะไงอ๋อเด็กเกาะเบาะเอาเธอไปดูอย่างนั้นนะโอเคเชื่อน่ากลัวมากแล้วนี่ไม้กวาดเราหยิบไม้กวาดไปได้ไหมอ่ะเดินไปกูถือไม้กวาดไปด้วยรักสะอาดเฉยโอ้ยเหี้ยปิดเองได้ด้วยเย้ยายบอกเนี่ยนะกับข้าวเนี่ยยังไม่ท้องไม่ทำเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนยายไอ้เหี้ยนี่ใครอยู่ในห้องเนี่ยปู่ไม่แต่ปู่เขาโดนแขวนไปแล้วไม่ใช่เหรอปู่อะไอ้เหี้ยประตูปิดเองอะทำไมทุกเขาจะปิดประตูทุกห้องเลยไงนี่ยายมึงซ่อนเฮ้ยแอบสองหมอนี่ว่ะแอบสองหมอนี่ว่ะยายบอกคือว่ายายอะเลี้ยงหลานไว้ใช่ไหมยายกูจะได้ไม่ต้องกลัวเฮียยายหลานมองอยู่ยายเธอเอาหลานมามองเราอย่างนี้ได้ไงแย่นะเธอยายอ่ะเธออ่ะสมรู้เรื่องคิดไอ้เหี้ยแล้วกี่โมงกี่ยามเนี่ยยายเพิ่งมาซักผ้าไอ้เหี้ย
บ้านมึงซักผ้าบ้านยาวเลยบ้านมึงซักบ้านมึงซักผ้าตอน5ทุ่มเหรอยายโอ้โหข้างบ้านเขาด่าพอดีซักขาดเลยตอนกลางคืนแม่งเหรอโอ้ยบ้านมึงแต่ละอย่างเนาะไอ้เหี้ยเสียงทุกอย่างไอ้เดี๋ยวแม่งก็เดี๋ยวแม่งก็เครื่องซักผ้าเดี๋ยวแม่งก็กาน้ำไอ้เหี้ยแต่ละอย่างชัดเลยชัดเลยอันนี้หลานใช่ไหมยายหลานแหละแหละหลานแหละแต่หน้าหลานยายเนี่ยแหละดูเครียดๆนะเนี่ยยายยายคุยกับหลานไม่หลานนอนน้อยไงเรียนหนังสือเยอะเนี่ยดำมันจะครอบตาเนี่ยไอ้เหี้ยนอนน้อยนอนน้อยจะนอนจนกูเกรงใจเลยเนี่ยตอนนั้นวันที่อุ้ย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 หลานไม่พอใจก็บอกไอ้เหี้ยพอไปเป็นดาราเลยโอ้โหย่าหลานแม่งหลานมึงแสดงสาขาอะไรเนี่ยกูจะได้ไม่ต้องดูมึงบอกกูได้มึงอยู่ช่องไหนเวิร์กพอยต์ใช่ไหมโอเคกูจะไม่ดูตลอดชีวิตกูกลัวฮะอะไรนะเย็นนี้เธอแบบเธอไปเที่ยวอีกแล้วเหรอกูต้องนอนบ้านใหญ่อีกแล้วเหรอรถไม่ว่างเหรอขอโทษนะเจ้าเออที่อ่ะรถไม่ว่างนะแยกขับผ่านพอดีเลยเออเจ๋งดีว่ะช็อตฟิวอ่ะช็อตฟิวไอ้เหี้ยกูช็อตฟิวกูอ่ะแต่รู้สึกหลอนมากกว่าโอ้โหอย่าปลามีเขียงนะปลาเหี้ยเลยนะปลายูอันนี้ปลาอะไรฮะไม่ตอบปลาต่ออะไรอ่ะปลาหยุดปลาหยุดอ่ะโอเคโอเคเป็นป้ายเนาะให้แบบอย่าเดินเข้าไปมากกว่านี้เอออย่างนั้นมึงแต่ทำไมไม่ต้องไม่ร้ายโคตรโลคอลเลยอ่ะฮะเชื่อว่ามันต้องหันมาเว้ยเชื่อว่ามันต้องหันมาอุ้ยดูเด็กดีเธอดูเด็กดีทำไมเขาขายของเนี่ยมันเคยเห็นตุ๊กตาลูกเทพปะที่เขาเอาไว้บนร้านอ่ะเออแล้วเขาแบบเขาบอกว่าดวงจะเข้าร้านเนี่ยเออเนี่ยมึงดูเนี่ยมิดเนี่ยนะคุณหน่อยนะเข้าสองคนเนี่ยของคนดีของคนดีของคนดีลูกเทพเนี่ยโอ้โหใครลูกเทพลูกเทพเด็กโกหกลูกเทพกูแบบสไลด์เลยเมื่อกี้เลยลูกเทพเมื่อกี้เจ้าของร้านไงเห็นนะเนี่ยเนี่ยนั่นแหละเจ้าของร้านเออหลานเราขยันเนาะทำงานหลายที่เนี่ยเราเนี่ยตั้งแต่ในทีวีแล้วนะ หลานเราขยันเนาะทำงานหลายที่ก็ไอ้เหี้ยป้ายเขามีกระซี่อีกอะโอ้ยป้ายคุณวิทาหายไปเมื่อกี้ไอ้ป้ายเอ้ยป้ายคุณวิทาเนี่ยว่าลืมเลยพี่ตาไอ้ใครเขาเหยียบอะไรวะมึงกลับมาอีกแล้วเลยหลานอ้าวทำไมไม่กลับบ้านสักทีอะแดงข่าวฟรีบ้านกูอีกแล้วมือติ๋งอย่ามีหัดทำงานเหมือนหลานกูบ้างดิหลานกูยังขยันแง่ดิเฮียเมื่อกี้กูยังเจออยู่เลยทำร้านสะดวกซื้อซะด้วยแม่ขยันนี่หลานเฮียอันโอ้ยพูดเป็นอันขาดคำเห็นไหมเธอหลานมึงแม่งกูทักปุ๊บมาปั๊บเออกูผิดที่กูเองแหละกูขอโทษพอกูเดินผ่านหลานต้องหายแน่แน่ทำสเต็ปไงหนังผีเฮียดูก็รู้หนังผีไงไอ้เหี้ยไม่บอกกูนึกว่าเซเว่นไอ้เหี้ยประตูปิดเองได้เดินผ่านนะเดินผ่านเข้าไปเออนะโอ้โหเป็นห่วงกูขนาดนั้นเลยเหรอยืนต้อนรับเลยนะหลานวันหลังไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องขนาดนั้นไอ้เหี้ยตีนดิซี่เป็นตีนไก่เลยนอนน้อยเหรอนั่นแม่งแล้วคือแบบทำไมคุณเงียบอ่ะไอ้เหี้ยตีนซี่เป็นตีนไก่เลยอ่ะหลานเขาเป็นอะไรเขากำลังจะแบบเกียร์ใช้มาเซโอ้ยใช้มาเซไม่ต้องมาใช้มาเซหรอกดูดีตีนดีซี่เป็นตีนไก่เลยน่ะโอ้สงสัยทำงานหนักจริงแหละไอตอนที่แบบยายทักไงรีบมาหาเลยเนี่ยเรามาปุ๊บแม่งรีบมาต้อนรับเลยสไลด์มาให้ต่อหน้าต่อตากูเลยเล็กดีเกินเหี้ยสไลด์มาเลยอ่ะหลานแม่งนี้สุดจัดอะโอ้โหเดินแป๊บโอ้ยยาชิมาเซจริงๆด้วยนะเธอเนาะอายิเชมาเซโอ้ยอย่าหักสักกูเกมเขาปวดคอเขาปวดคอโอ้โหหักสักกูเกมปวดคอแล้วยังหักอีกหักแล้วหักอีกไม่เกี่ยวขาหรือเปล่าอย่าหักแล้วหักอีกมึงจะหักอะไรขนาดครั้งนี้เดินตามด้วยอย่าเอ้ยสัตว์แม่ทำไมแม่ต้องไม่มาว่างวันนี้ด้วยวะเนี่ยไอ้เหี้ยบ้านยายน่าอยู่มากเลยหลานเขานี่ต้อนรับกูได้อื้อหือโอ้โหปู่เ
าหลานไม่ไปนอนเหรอจะไปไหนแล้วอ๋อปู่ปู่มาทำชี้อะไรคะเนี่ยไหนบอกว่าปู่ไม่อยู่แล้วยังไงคะโอเคปู่แบบปู่ก็จะปิดประตูใช่ไหมปิดประตูไหมจะเปิดเอ้าเปิดกว้างกว่าเดิมอีกคราวนี้กูว่าเดินตามชัวไอ้ยักษ์ดาวเฮียเลยไม่เคยผิดไอ้สัตว์กูว่าแล้วต้องเดินตามชัวเปิดกว้างกว่านี้อีกมึงจะเปิดเฮียอะไรนักหนาตัวนี้ก็เปิดอีกแอบดูอยู่วะนะเฮียอะไรวะนะไอ้เฮียคือสะพานนี่เหรอสักยินเซอร์มาซีจะต้อนรับเฮียอะไรขนาดนั้นไอ้เฮียกูลูกใครเนี่ย VIP เหลือเกิน VIP เหลือเกินต้อนรับเหลือเกินต้อนรับดีต้อนรับดีเฮียเอาทิปกับกูด้วยไหมโอ้เฮียกาน้ำนรกไอ้สัตว์ทำไมเราเดินมาทำไมกาน้ำมันต้องเดือดทุกรอบเลยวะเฮียมึงนัดกันนะโอ้โหยายอย่าคอหักงั้นยายทำไมยายเอาคอหักอย่างนั้นนะมาทูแม่กองหรือเปล่าโอ้โหอย่าอะไรนี่ก็นั่งคอหักเหรอครับพี่โอ้ได้แล้วเหรอของโอเคไปวางไว้งั้นเฮียอยู่นั่งคอหักกูงงเลยเอาคราวนี้เขาเปลี่ยนทีวีใหม่แล้วอุ้ยใหญ่อีกแล้วคือขยันแสดงเกินช่องเฮียเลยเนี่ยอย่าให้กูรู้นะนี่ก็ขยันแสดงเหลือเกินฮัลโหลค่ะคราวนี้อะไรอีกอะรถทัวร์หมดแต่กูจองตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะโอ้ยใครเขาทำคึกอะไรเสียงอะไรอะเธอดูนั่นสิเธอกูตาไม่ฝาดกูได้ยินเสียงกูตกใจนั่นแล้วรถทัวร์หมดไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ได้แต่พรุ่งนี้เดี๋ยวกูจองเครื่องบินแล้วนะโอเคกลับไปกินข้าวที่บ้านยายเถอะลูกผ่านนรกก่อนกูโอเคค่ารอบนี้กูไม่สั่งรถทัวร์นะครั้งนี้กูสั่งเครื่องบินเลยบินส่วนตัว VIP แล้วกูโดดลงกลับบ้านเลยเฮียเล่นพับจีมากไปป่ะเฮียกูโดดลงกลับบ้านอะบอกเลยเอาเฮียทางนี้อะไรเนี่ยพี่ถ่ายไปไหนอะเธอครั้งนี้เฮียแล้วว่าแล้วอันนี้โฆษณาอะไรเนี่ยโฆษณาชุดกันฝนนั่นอะโอ้แค่พรีเซนเตอร์กูก็ไม่อยากซื้อละพรีเซนเตอร์กูเห็นแล้วกูเฮียดูพรีเซนเตอร์แค่พรีเซนเตอร์กูก็แบบน่าจะใส่แล้วน่าจะเย็นหน้าดูเฮียหน้าซีดเชียวกันฝนกันฝนคือกันฝนกันฝนแต่ไม่กันหนาวไงหน้านี่ซีดมาเชียวครั้งนี้เดินผ่านเอาไอ้เหี้ยร้านเจ๊งไปแล้วเหรอตอนแรกว่าร้านขายของชําอ่ะไอ้เหี้ยสงสัยร้านเจ๊งเธออ๋ออ๋อไม่ได้เจ๊งของมันลดสต๊อกขายดีจัดไงเด็กยังอยู่เลยอุ๊ยเหี้ยหลานนี่ขยันทํางานเนาะเธอเนาะไอ้เหี้ยว้าไปอีกอ่ะเหี้ยขยันเหลือเกินนี่มายังวะอุ๊ยมาทุกรอบโอ้โหเฮียแบบเห็นเราแล้วแบบเขาเอ็นดูเราไงเขาแบบอยากจะต้อนรับเราถูกป่ะแบบอุ๊ยเด็กนี่เด็กของยายเราต้องต้อนรับพี่ดีๆหน่อยเฮียก็ต้อนรับดีเกินไอ้สัตว์ไม่ใช่เดินนะสไลด์มาหากูด้วยอันนี้ศาลเจ้าอะแสดงว่าเป็นของหลวงเพราะเป็นศาลเจ้าไอ้เฮียมึงเสียกูอีกแล้วกูโอ้โหเฮียเสียงเฮียอะไรนะมึงหลอนหูกูชิบหายยินแม่ยายกูก็เลยยายถ้าเกิดยายไม่อยากให้หนูอยู่บ้านหนูเดินกลับบ้านก็ได้นะยายเป็นลมแดดหรือเปล่าช่วงนี้ร้อนอ่ะกลับก็ได้นะโอ้ยายอยู่นะดูเสียงนะเนี่ยหนูกลับหนูยินดีกลับนะยายจริงๆยายยินดีกลับนะจริงๆยายโอ้โหกูเสียกูกรี๊ดมากเลยจริงๆเออมาอีกแล้วเหรอจ๊ะยายไปหาหมอไหมยายพอดียายนอนผิดท่านะจ๊ะเมื่อคืนน่ะแม่คอเลยหักเลยโอ้โหนอนผิดท่ามึงไอ้ยาหาหมอเถอะหมอนวดแม่คอเคล็ดกลับได้ไหมเนี่ยอย่าใช้บ้านสิยิ่งเดินเข้าใกล้ยิ่งเห็นลูกตายิ่งไกลแล้วยิ่งเห็นสวัสดีนะเธอประตูปิดเองซะด้วยอย่านะอู้หูยใกล้คิดสนิทสนุก
ยินดีต้อนรับนะคะไม่ทราบว่าจะลองขนมจีบหรือซาลาเปาดีคะโอ้ยแม่งคำว่าลีติดปากสงสัยทำงานบ่อยฮะ อะไรวะไอ้เหี้ยกูเข้าบ้านไม่ได้เข้าเซเว่นทำไมอยู่ดีมีวิลีนี้กลับมาได้โอ้โหตามติดอุ้ยเธอน้องเขาเป็นคนดีนะน่ะไอ้เหี้ยเป็นห่วงเกินน้องเขาเป็นคนดีไม่ห่างเหินอีกแล้วแล้วทำไมรอบนี้เขาเหลือแต่หัวอันนี้ต่อไปกระโผกกระจกใช่ปะต่อไปต้องโผกกระจกไอ้เหี้ยเพราะมันสะท้อนได้นั่นเห็นไหมใช่ปะมันต้องโผกกระจกกูเดาไว้แล้วเกมเพี้ยนอะต่อไปโผกอะไรอ๋อต่อไปประตูประตูต่อไปประตูกูเดาเลยต่อไปโผล่ประตูต่อเปิดประตูมาตึงดึงตึงตึงนะปู่ทำอะไรอยู่แบบปู่ชักว่าวเปล่าตกลงมาทายาหม่องยี่สิบกว่าก็ไม่ใช่ไอ้เหี้ยบ้านยายกูไปเตะไปหาหมอปลาเถอะไอ้เหี้ยจะขนาดเนี้ยกูเดาไว้แล้วว่าไม่ต้องเป็นแบบนี้ไอ้เหี้ยนี่สะท้อนอีกได้เห็นอีกนั่นกูว่าแล้วเธอทำไมเราเดาอะไรไม่เคยผิดเลยวะเธอไอ้ยี่กูเดาเฮียไม่เคยผิดเลยสัตว์ไอ้ทำไมหัวกูผิดทุกรอบเลยวะไอ้เฮียแม่งกูว่าเราต้องโผล่มาเดี๋ยวกระจกไอ้เฮียก็มาอีกตรงนี้ก็มาอีกสองบ้านนี้รักสะอาดเนาะเธอเพื่อนรักผ้าทุกกำลังจะทักเลยกูกำลังบอกเลยแม่งกูมาทุกรอบบ้านแม่งซักผ้าทุกรอบมึงจะซักเฮียอะไรขนาดนั้นมึงใส่เสื้อวันนึงแล้วมึงซักเลยเงี้ยเฮียประหยัดท่าน้ำชิบหายนี่เขาดองอะไรไปวะเธอเพิ่งสังเกตนี่ดองเหี้ยอะไรวะน่ะมีน่ากลัวเออมันดูเหมือนอะไรไม่รู้วะอันนี้มุกใหม่อันนี้มุกใหม่นะมุกใหม่โอ้โหเสียงกระซิบโคตรหลอนยายแบบไปเครียดแล้วเครียดอีกอู้หู้ยผู้เข้าใจหมดอ่ะไอ้เหี้ยใครเขากินซุกี้หม้อรวมมันอ่ะรวมทุกอย่างจริงๆโอ้โหมันยังไม่จบแค่นี้เหรอโอ้โหจอนี่ซ่าเหลือเกินเธอเราจะอันนี้รอบนี้อะไรเนี่ยโอ้โหกูว่ารอบนี้มันหลุดมิติแล้วดูทรงแล้วท้องฟ้านี่แดงเฉดนะจ๊ะโอ้โหยังมอเตอร์ไซค์ช็อตฟิวมันแก๊ปไอ้เขาเองเขาส่งเขาสั่งอะไรไปลงงานนี้คือแบบกูกลับบ้านอะแก๊ปก็ได้จริงอะแก๊ปส่งเอาพาหนูไปส่งบ้านหน่อยแก๊ปอุ้ยโอ้โหครั้งนี้มาต้อนรับอย่างนี้เลยเหรออุ้ยเออกูขอโทษที่กูทักโอเคป่ะขอโทษผิดที่กูเองยิ่งพูดยิ่งมาไอ้เหี้ยก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูนี่ก็ไม่อึดอัดเหรอโอ้โหไอ้เหี้ยเมื่อกี้แบบอันนี้เลยนะน่ะสุกี้หม้อรวมเลยของจริงเลยนะเมื่อกี้เล่นเกมผีไงมันตลกวะไอ้เหี้ยแต่ลืมเลยเธออยู่กับคนที่คอนเทนต์นะมันจะเป็นอย่างนี้แหละไอ้เหี้ยตี้อันนี้แกไอ้เหี้ยร้านมึงเซ็งไปยังน่ะขายทีวีอยู่ป่ะน่ะทีวีโอเคโอเคโอเคน้องเขาทำผ่านทางเอากี่คนน่ะเอาน้องมี2คนน่ะอ๋อแสดงว่าแบบอันนี้คือแบบวางหุ่นเป็นอันนี้ไว้ให้น้องดูแลไอ้เหี้ยขยันทำงานนะเด็กคนนี้ชื่นชมว่ะชื่นชมว่ะโอ้ไอ้เหี้ยขายเหี้ยอะไรน่ะอ๋ออันนี้คือน้องอ๋อน้องเป็นดาราใช่ป่ะน้องเป็นเหมือนกับวงแบบเหมือนกับโคเคป๊อปพวกแบบอะไรนะพวกเป็นแบบเขาเรียกว่าไอดอลอะไรแบบมีหน้าอย่างนี้แบบนี้เป็นพัดไงพัดเออพัดเออขายของไอ้ยี่นี่คนดังนั่นนะเอาว่าคนดังนั่นเราเนี่ยดังขึ้นนะจะดังไปไหนนี่เฮียดูเอาไอ้ยี่เนี่ยอ๋ออันนี้เป็นคนคุมศาลด้วยนะเอาว่าศาลเจ้าวิ่งกูขอโทษกูไม่ทักก็ได้ขอโทษกูไม่ทักก็ได้อันนี้น่ากลัวจริงอุ้ย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 ไอ้เฮียนี่กูว่ามีแน่ๆเลยนะยายเอ้ยยาย
ยายอยากบอกยายยายตรงอย่างนึงได้ป่ะยายกูว่ามึงย้ายบ้านเถอะยายมึงย้ายบ้านเถอะกูขอร้องแล้วกูว่ากูกราบตรงนี้เลยก็ได้ยายไม่จบยายไม่จบแต่กูไปก็ได้อุ้ยยายนี่ก็มองเหลือเกินอุ้ยเอ้ยยายยายควรไปหาเรื่องมะเร็งนะยายร่วงขนาดนี้เนี่ยหมอมะเร็งควรถามหานะยายนะเหี้ยแสดงว่ายายชอบแดกของใหม่อ่ะเนี่ยดูดิเธอเห็นนี่นะอันนั้นคืออะไรอ่ะผมไอ้ยายยายควรไปหาหมอนะจริงๆไม่ยายกินชูรสไงอ๋อชูรสแล้วทำผมร่วงเหรอ อ่าคอหักซะงั้นอ่ะยายยายไหวไหมเนี่ยถ้าไม่ไหวก็บอกผมยายผมจะได้ไปนอนที่อื่นยายมึงจะแบบมึงจะฝืนร่างกายมาต้อนรับกูทุกวันอย่างงี้ไม่ได้นะเว้ยยายกูรู้สึกเกรงใจหลานมึงมากแล้วน่ะหลานมึงก็ทักกูทุกวันเหลือเกินทักกูทุกวันทักกูแบบไม่หยุดหย่อนไอ้ยาโผล่แน่เลยน่ะไอ้ยาเนี่ยโผล่แน่เลยน่ะโอ้เห็นป่ะเดาวะถูกวะถูกวะเออยายเดาเฮียนะไม่เคยผิดเลยกูเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยก็โผล่อีกเดี๋ยวเนี่ยก็โผล่อีกจุดเขาเรียกว่านะเขาเรียกว่าจุดสแครี่จุดหลอกกูจุดจำสแครกูเนี่ยจุดจำสแครกูเอาตรงไหมถ้าบ้านอย่างเงี้ยเธออยู่ปะจะอยู่ยังไงอะเฮียบ้านเฮียมากโอ้โหบ้านมันพังแล้วพังอีกหลานมันก็ต้อนรับกูเหลือเกินขยันเหลือเกินยิ่งพูดยิ่งทักยิ่งพูดยิ่งทำทักทายไม่ได้อี๋คนดังแหมรู้แหละทักหน่อยแล้วหญิงช่วงนี้โอเคกูขอโทษไม่หญิงก็ได้กูบอกหญิงทีมาหากูเลยผิดที่เขาเองแหละน้องเธอเนาะเขาผิดเองแหละแม่กูบอกว่าหญิงไอ้แย่เข้ามาใกล้เลยโอเคเป็นคนไม่หญิงเป็นคนรักแฟนคลับอุ้ยกระจกแตกเอาเครื่องซักผ้าไปไหนวะอุ้ยเอาเข้าไปเจ็บไหมนั่นน่ะไอ้แย่ไอดอลกูไอดอลกูหนีดื้อน่ะสาวไอดอลพอหักเลยแล้วเอายายไหวไหมยายถ้ายายไม่ไหวก็จงบอกหนูมาอุ้ยหวั่นไหวนะยายจ้องอย่างนี้เนี่ยกูเขินเลยนะยายไอ้เหี้ยมึงจ้องอย่างนี้กูเขินนะเนี่ยยายอย่ายายรู้อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่เคไอ้เหี้ยมองอย่างนี้กูไม่ต้องแคร์กูก็ได้โอ้โหไอ้เหี้ยคันนี้นะมีเหรอไอ้เหี้ยคันนี้มึงหนังฟิล์มเลยปะเนี่ยเขายำอะไรวะแม่งยำอะไรวะเอาโอ้ตู้โทรศัพท์มึงมันยังโทรได้อยู่เหรอมึงอย่าทำเป็นตู้โทรศัพท์สมัยนี้ดิกูขอร้องละแบบเนี้ยสภาพบ้านกูเนี่ยใกล้ๆบ้านน่ะตู้เป็นอย่างนี้เลยโอ้โหเฮียเฮียแม่งตู้เฮียมากตู้มึงแบบอะไรสาธารณสุขคนเก็บไปได้แล้วอ่ะจริงๆเก็บเผื่อนักขอร้องละอู้ยอ้าวไม่มีตู้โทรศัพท์อีกอ๋อแสดงว่าเขาเก็บไปแล้วใช่ป่ะเธอไอ้ยี่คำพูดเขาเก็บไปแล้วเขาบอกว่าสาธารณสุขคนมันเก็บไปได้แล้วแม่งมาเก็บเลยโอเคเขาทำงานเสียงเขาร้องแล้วแบบทำไวเกินเอ้ยยี่เขาสุดยอดว่ะสุดยอดว่ะที่นี่เขาไอ้ยี่ไอ้กูชอบว่ะไอ้ยี่แม่งกูชอบโมเมนต์แบบพูดเป็นปั๊บอะอันนี้ก็เป็นไปเอาทำไมที่นี่ทำไมแมงปอเขาหยุดนิ่งวะไอ้ยี่ดีก็หยุดที่ไหนนะแมงปอแม่งโอ้โหโหปู่ก็ขยันต้อนรับแล้วเอินนะถ้าเกิดหนูเป็นเด็กหนูตกใจนะเอออย่ามาจ้าเอ๋หนูเอาอยู่ดีป้ายก็มึงป้ายเป็นเฮียน่ะป้ายมึงชื้นอ่ะชื้นแล้วร่วง
อันนี้เป็นวัน14เนาะ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะใครอยากให้ดอกไม้ก็ให้เขาไปนะผมแต่กูไม่เพราะวันนี้กูวันที่7ที่8แล้วมั้งเนี่ยไม่จบไปสิ้นแล้วก็เรามันก็ยังคงดิ้นต่อไปเฮียมันจะอะไรนักหนาวะเนี่ยเอาตรงๆไหมมึงเปลี่ยนบ้านเถอะมึงย้ายบ้านหนีเถอะมึงจะอยู่ทำไมวะกูถามหน่อยดิเนี่ยเฮียมึงดูต้นไม้ดิต้นไม้กูนึกว่าหัวใจแม่งเอามาแปะ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 เป็นก้อนๆนะโอ้โหสแตนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบูใช้สแตนอย่ากูใช้สแตนอุ้ยเหี้ยมาอีกไอ้เหี้ยสไลด์หน่อนเลยขยันสไลด์เนาะสลิงตรงไหนเนี่ยทำดีเนื้อหนังเนี่ยเนาะไอ้เหี้ยมีสลิงด้วยโอ้โหไอ้เขาหัวเราะอะไรวะขำมากอ่ะไอ้กูตลกกับมึงอ่ะกูหน้าเหมือนเพื่อนเล่นอ่ะหน้าเหมือนเพื่อนเล่นอ่ะกูโอ้โอเคเพื่อนเล่นก็ได้เพื่อนเล่นก็ได้เพื่อนเล่นก็ได้เราเล่นแหมไอ้เหี้ยถือแสดงเขาโกรธจริงกันนะโอ้โหบอกเราเล่นนะมันโยนหัวใส่เลยขอโทษนะเราโอเคแล้วเราขอโทษเราผิดเองเลยหีอะไรอ่ะต้องโผล่มาผมเหรอช่างผมใช่ใช่มันเป็นผมยายเปลี่ยนบ้านเถอะยายกูขอร้องกูไหว้กูกราบละแม่งในที่สุดหลานกูก็กลายเป็นดาราแล้วน้องเขาไม่ตกใจสักนิดนึงเลยเหรอน่าดูหน้าน้องนี่แบบเฉยๆอ่ะเฉยๆรู้ว่าเนี่ยรายการแกล้งคนไงญี่ปุ่นเออรายการญี่ปุ่นรายการแกล้งคนญี่ปุ่นเออเนี่ยยายเนี่ยรายการแกล้งคนเนี่ยเธออย่าไปสนใจมันมากเกมหล่อนกูทำให้กลายเป็นเกมเอาเฮียเฮียหนีนี่สแตนเป็นสแตนเราเธออ๋อผู้ชายสแตนวะเออเนี่ยสแตนนะยายอะไรผู้ชายสแตนกูเป็นคนสั่งการมึงไม่รู้สิยังไงอุ้ยน่ากลัวจังเลยอายน่ากลัวจังเลยกูต้องคิดไหมนะปลอมมาปลอมมาดูตอนแรกกูเล่นเกมผีมาเยอะไงเขาเรียกว่าภูมิต้านทานเขาเรียกว่าภูมิต้านทานนี่น้องเขาเป็นแบบดาราดังเลยน่ะเออเนี่ยคนเนี่ยคนติดตามเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้สต็อกเกอร์เฮ้ยอย่ามาติดสอยให้ตามรู้ว่าอยากดังแต่อย่ายุ่งกับกูอย่าติดสอยให้ตามเหรอเอามาอย่ายิงพูดยิงยุอ่ะยิงพูดยิงมาอ่ะยิงพูดอ่ะยิงพูดยิงตามอ่ะยิงพูดยิงตามอ้าวยิงพูดยิงตามอ่ะอ่ะแล้วพุ่งใส่หน้ากูแน่นอนดูทรงละไม่ใช่วะโต๊ะกินข้าวบ้านเขานี่ค่อนข้างจะหรูเนาะนี่มีโคมไฟโรแมนติกไม่รู้ว่ากูตายเลยวะไอ้เหี้ยแม่งวิญญาณอุ้ยแล้วทำไมต้องตาแดงด้วยอ่ะสิงร่างกูป่ะน่ะอะไรเหรอนั่นหีเอาอยู่กลัวกลายเป็นหินแล้วงั้นเอามึงเป็นเบดูซ่าเหรอไอ้เหี้ยเอายิ้มให้กูด้วย
ว้าวอ๋อเอากุลาต่อไปอ๋อไม่เธอมันจะมาหลอกเราต่อไปวะอย่าเอาเฮ้ยโม่โอ้ยเอาเย้สต็อกเกอร์เย้สต็อกเกอร์ยิ้มซะน่ารักเชียวทีวีเนาะเดี๋ยวกูจะเอาเดี๋ยวมึงโดนกูบูลลี่กูจะเอาหน้ามึงอ่ะมาทำเป็นปกคลิปกูมึงคอยดูเลยคนอื่นเล่นเกมกีดคนนี้ไม่คนนี้ไม่ที่เล่นเกมมันไงขำผีเรียกขำแต่ผีอย่างเดียวอ่ะนะฮะจบแล้วนะฮะจบแล้วเนาะไอ้เช่นนี่มึงใครเป็นคนใครใช้เลคุยกับมันเนี่ยไม่มีความเป็นถึงความเป็นจริงอ่ะมันแบบมันหลุดไปในโลกวิญญาณปะใช่โลกวิญญาณแล้วว่าเวลาก็กำลังย้อนกลับไปจบแล้วนะใครที่ดูคลิปเสร็จก็ไปนะเอาละเก็บป๊อปคอร์นตรงนั้นด้วยนะเพราะว่าเด็กกวาดป๊อปคอร์นแต่เขาด่าแล้วจริงกินแล้วไม่กินแล้วไม่เก็บอ่ะเออมันแย่นะดูหนังกินแล้วต้องปิดเก็บป๊อปคอร์นด้วยลุกเก้าอี้ลุกเนี่ยไฟเปิดแล้วนะไปไม่มีติเคตที่หาแล้วนั้นหรอกไอ้เกมผีก็กากอย่าไปซีเรียสทีนี้แหละพอแล้วปิดคลิปเลยไปละ